คอยแต่จะชวนหลวงกลายให้ไปที่บ้านนะเจ้าค่ะโอ้ยเขาว่าสินสอดทองมั่นเนี่ยไม่เอาสักนิดเลยนะเจ้าค่ะถ้าเผื่อติดใจลูกสาวเขาเนี่ยเจ้าค่ะนางคนนี้เราสู่รู้จริงๆเออแล้วเองล่ะฮะลูกเต่าเนี่ยไม่ได้มีกับเขาบ้างหรอกเหรอไม่มีนะเจ้าค่ะแล้วพ่อสิงเขาไปว่ากันไรเอาบ้างนะไม่มีก็ดีเจ้าค่ะเพราะว่าตอนนี้หน้าศึกไปไหนก็กระเตงไม่สะดวกอะเจ้าค่ะลำดวนเนี่ยเขาได้ลูกผู้ชายโอ้ยดีจังเลยเจ้าค่ะบ่าวจะได้ช่วยเลี้ยงเจ้าค่ะไม่ต้องไปช่วยเขาหรอกบ่าวไพร่ก็ออกมากมายเองน่ะอยู่ที่นี่ละอยู่เป็นเพื่อนดาวเรืองเขาบ่าวกี่คนกี่คนก็ไม่ถูกใจเหมือนเองมาเจ้าค่ะคว้าอะไรก็ไม่ค่อยจะทันเลยเจ้าค่ะอยากจะเอามากราบเท้านายท่านให้มากกว่านี้เจ้าค่ะแค่นี้ก็ดีถมไปแล้วขอบใจนะที่ยังอุตส่าห์มีกระจายนึกถึงทุนนี่เองเดินทางมาได้ยังไงเนี่ยมากับม้าเรียวส่งข่าวเจ้าค่ะดีนะเขากลับไปจะได้ไปบอกหัวเองว่าเองมาถึงที่นี่แล้วก็ปลอดภัยแล้วไปเยี่ยมพี่ลุงเดือนไหมพี่เย็นไปสิเจ้าคะไปเดี๋ยวสิอาบน้ำอาบท่าพักผ่อนซะก่อนข้าวปลาก็ไปหากินเอาในครัวไฟเองกันแล้วกันเจ้าค่ะจนบ่าวแทบจำไม่ได้เลยเจ้าค่ะดูสิตอนที่บ่าวออกเรือนน่ะยังไม่โตเท่าไหร่เลยนี่กี่ปีแล้วก็ไม่รู้พี่เย็นฉันก็ดีใจจ้ะที่พี่เย็นกลับมาใจเราตรงกันเจ้าค่ะบ่าวอยู่ทางนู้นนะเจ้าค่ะเห็นของใช้ของกินอะไรที่อร่อยอร่อยยังนึกถึงแต่คุณหนูดาวเรือนทุกทีเลยเจ้าค่ะแต่ก็ไม่มีปัญญาจะห่อเอามาฝากโอ้โหโอ้คุณหนูโตอย่างนี้แล้วเนี่ยโอ้โหงามจริงๆหน้าตาน่ารักน่าเอ็นดูเจ้าค่ะน่าเอ็นดูถ้าลูกสาวคุณแนวเมืองเหนือหรือเปล่าล่ะอันนี้ถามบ่าวไม่ได้แล้วเจ้าค่ะต้องไปถามหนูไกลดูเจ้าค่ะฉันน่ะถามพี่ต่างหากนะทูลหัวบ่าวรู้นะเจ้าค่ะหนูไกลเนี่ยกลับไปคราวเนี้ยผิดกว่าแต่ก่อนนะเจ้าค่ะผิดไปไงก็เมื่อก่อนนี่นะเจ้าค่ะไม่เคยพูดถึงใครเลยขนาดว่าพวกลูกสาวคุณนางเนี่ยก็ชวนไปดูตัวถึงบ้านกลับมายังไม่พูดถึงเลยเจ้าค่ะพอมาปลงศพแม่ศพน้องที่พระนครพอกลับขึ้นไปนะเจ้าค่ะก็พูดแต่จะหาของมาฝากคุณหนูดาวเรืองทั้งผ้าผ่อนแพรพันของใช้อะไรนะเจ้าค่ะก็ให้บ่าวช่วยดูช่วยหาเจ้าค่ะแล้วนี่ก็ฝากมาอีกสิ่งหนึ่งนะเจ้าค่ะบอกว่าให้ส่งให้ถึงมือคุณหนูให้ได้แล้วเจ้าค่ะอยู่ไหนวะถ้าจะหายซะแล้วก็ไม่รู้โอ้ยพี่เยื้อนน่ะเห็นไหมเจ้าค่ะเห็นคุณหนูไกลเนี่ยจะรู้นะเจ้าค่ะว่าบ่าวอ่านไม่ออกถึงได้ฝากมาบ่าวเห็นนั่งเขียนก่อนไปทักนะเจ้าค่ะเขียนไปแล้วก็ยิ้มไปเจ้าค่ะแล้วลูกไก่สั่งอะไรมาล่ะสั่งเจ้าค่ะสั่งว่าเสร็จศึกเมื่อไหร่ศึกสุโขทัยนี่แหละเจ้าค่ะจะล
งมาถึงขอคุณหนูเนี่ยคุณหนูจะว่ายังไงนะเจ้าคะเยือนก็บ่าวมาอยู่ทางเนี้ยเรามาช่วยกันเย็บหมอนของใช้แต่งงานออกเรือนดีไหมเจ้าคะพัดเลยใบไม้ไม่กระดิกคุณย่าบ่นแบบนี้มาตั้งอาทิตย์หนึ่งแล้วนะเจ้าคะนี่เจ้าว่าย่าเป็นคนแก่ขี้บ่นแล้วสิเนี่ยมีนางเยื่อนมันไปไหนแล้วฮะคงไปช่วยพี่ลำดวนดูพ่อทองกับมันเจ้าคะโอ้ไอ้นางคนนี้แล้วมันห่วงเด็กเล็กซะจริงๆนี่ถ้ามันมีลูกของมันเองแล้วคงจะไม่ต้องเป็นอันทำอะไรกันแล้วนะเจ้าคิดอะไรอยู่เหรอฮะดาวเรืองไม่ได้คิดอะไรหรอกเจ้าค่ะเจ้ากลัวหรือว่าเป็นห่วงทั้งสองอย่างเจ้าค่ะการศึกมันก็เป็นอย่างนี้แล้วลูกอ่ะพ่อพันธ์รีบไปไหนมาถึงได้ร้อนรนอย่างนี้เหรอฮะครับข้าเพิ่งได้ข่าวจากบ้านครูดาบมาเดี๋ยวนี้เองสุโขทัยตกเป็นของเอาไปแล้วยังไม่รู้เรื่องอะไรแต่ว่ามีใบบอกมาว่าทัพเราต้องถอยบางส่วนก็ถอยกลับพิษณุโลกบางส่วนคงแตกอาจจะเจ็บหรือตายเจ้าน่ะเป็นห่วงพ่อไกรยิ่งได้ข่าวอย่างนี้คงจะต้องเป็นห่วงขึ้นอีกร้อยเท่าพันเท่าแต่พ่อไกรน่ะก็เป็นทหารเอกฝีมือดีคงจะเอาตัวรอดได้หรอกทำใจให้สบายเถอะลูกแต่ไม่ได้ข่าวอะไรเลยอีกเลยเจ้าค่ะยังเลยลูกแต่ว่าอีก 2-3 วันก็คงจะรู้เรื่องที่เจ้าเป็นห่วงพ่อไกรนี่ก็ชอบอยู่
รจะคิดห่วงบ้านเมืองกันมากกว่าดาวเรืองสำหรับพ่อไกลนะย่าก็ยังไม่อยากจะคิดไปในทางร้ายหรอกลูกที่พูดเนี่ยก็เพื่อให้เจ้าตัดใจซะเถอะการนี้ยามนี้อย่าคิดถึงแต่ตัวเองมากนักละลูกเราจะต้องคิดถึงต่อไปข้างหน้าคิดถึงลูกหลานว่าเราจะอยู่กันได้ยังไงช่วยกันคิดว่าทำยังไงถึงจะขับไล่พ้นไปจากแผ่นดินของเราได้จะต้องเสียทหารไปสักร้อยสักพันก็ตามกรุงศรีอยุธยาไม่สิ้นคนดีหรอกลูกไม่สิ้นคนมีฝีมือทำใจให้สบายเถอะลูกไม่มีใครหรอกที่จะไม่ห่วงคนที่มีความผูกพันด้วยกันครั้งกันโน้นเมื่อครั้งที่กองทัพยกไปตีเมืองเชียงใหม่ครั้งนั้นเราก็เสียญาติไปคนหนึ่งแต่ถึงจะเสียไปเราก็ยังภูมิใจดีใจที่เรารบชนะทัพเชียงใหม่ได้การสูญเสียคนที่เรารักก็ย่อมจะต้องเศร้าโศกเป็นธรรมดาแต่ถ้าเสียคนรักไปเพื่อที่จะป้องกันชาติบ้านเมืองมันก็น่าจะชื่นชมใช่ไหมลูกคุณหนูจะนั่งเป็นทุกข์เป็นร้อนไปทำไมเลยเจ้าคะให้เราได้ข่าวแน่ๆอีกทีหนึ่งแล้วเราค่อยมาคิดกันนั่นน่ะสินะที่ดาวเรืองเขาเล่ามาเนี่ยก็ยังไม่มีใครรู้เหมือนกันนอกจากข่าวเรื่องเสียกรุงสุโขทัยเท่านั้นน่ะก็ดาวเรืองไม่ได้คิดอะไรนี่จ้ะแต่ว่าสีหน้าคุณหนูนั้นมันฟ้องนะเจ้าคะเลยเดินหนีไปเลยก็ทีเวลาที่พ่อสิงห์เนี่ยออกรบกับหลวงไกรท่านเนี่ยบ่าวเองยังไม่จริงพูดแล้วมันก็กลุ้มใจนะเจ้าค่ะเนี่ยไม่รู้ว่าจะอยู่หรือตายไปแล้วก็ไม่รู้อ้าวเลยเป็นไปอีกคนหนึ่งนางเยื้อนนี่นั่งปลอบดาวเรืองอยู่ดีๆอ่ะไงมานั่งเป็นทุกข์เป็นด้วยฮะก็มันไม่รู้จะทำยังไงเจ้าคะเดาเรืองเดี๋ยวลงไปเก็บมะลิมาให้พี่หน่อยก็แล้วกันนะจ๊ะเดี๋ยวพอให้พ่อทองหลับสนิทก่อนเราจะได้มาร้อยมาลัยด้วยกันจะเห็นเข้ามันจะไม่ดีนะจ๊ะ